ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ Set to See Movie Fan Page และนี่คือรีวิวสั้นๆกับความรู้สึกหลังดู Haken Animeวัยสนคนเมะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราววงการการสร้างอนิเมะครับโดยหนังเนี่ยจะพูดถึง2บริษัทที่ต้องมาชนกันในรอบฉายพรามไทม์นะฮะก็คือเป็นเวลาช่วง 5:00 น.ของวันเสาร์ซึ่งหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องผ่านตัวผู้กำกับที่มีชื่อว่าไซโตะครับเขาเนี่ยเป็นผู้กำกับสาวหน้าใหม่ที่เพิ่งจะเดบิวต์งานนี้เป็นงานแรกครับในขณะเดียวกันศัตรูที่เขาต้องประชันฝีมือการกำกับด้วยเนี่ยก็คือผู้กำกับที่ชื่อว่าโอจิชิฮารุครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็เป็นดาวเด่นเป็นคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นมากๆในวงการอนิเมะอยู่แล้วนะครับดังนั้นการประชันฝีมือกันครั้งเนี้ยทั้งสองฝ่ายไม่สามารถผิดพลาดได้เลยครับถ้านางเอกแพ้เนี่ยนางเอกก็จะมีโอกาสหมดอนาคตในวงการอนิเมะครับส่วนถ้าผู้กำกับโอจิแพ้เนี่ยเขาก็จะเสียหน้าครับเพราะเขาเนี่ยเป็นถึงตัวท็อปของวงการทีเดียวซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เลยเป็นการประชันกันที่ดุเดือดมากๆเรื่องราวจะจบลงอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่ต้องไปติดตามในHaken Anime วัยสนคนเมะครับต้องบอกก่อนเลยว่าทีแรกเนี่ยตอนที่ผมได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคิดว่ามันจะเป็นหนังแบบคล้ายๆบาคูมังที่เป็นไลฟ์แอคชั่นอ่ะแบบมันๆอะไรเงี้ยแล้วคือเมื่อวานเนี่ยเพื่อนผมมันชวนผมไปดูท็อปการ์มาริกรอบ1ทุ่มที่ราชโยธินครับผมก็เลยโอเคก็เลยไปดูเรื่องนี้รอก่อนนะครับรอบ4โมงก็ตอนที่เข้าโรงไปเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะแค่ขอเอามันก็พอประมาณนี้นะฮะดูจบแล้วบอกเลยครับโคตรชอบเลยครับแม่เป็นหนังที่เดือดมากครับคือปกมันเนี่ยมันเหมือนหนังแบบทริลเลอร์แข่งกันอะไรเงี้ยแต่พอดูหนังจริงๆเนี่ยมันเป็นดราม่าที่เข้มข้นอบอุ่นแล้วก็พาวเวอร์ฟูลมากๆอย่างแรกเลยที่ผมชอบกับหนังเรื่องนี้คือเนื้อเรื่องของมันครับเนื้อเรื่องของมันเนี่ยมันเรียบๆง่ายๆเลยเว้ยแค่แบบ2บริษัทอนิเมะที่แข่งกันน่ะแต่ว่าหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องผ่านคนเบื้องหลังทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับซึ่งเป็นเฮดหลักของเรื่องครับตัวหนังเนี่ยมันจะพยายามผลักดันเรื่องราวผ่านผู้กำกับโดยมีโปรดิวเซอร์หนุนหลังครับหลังจากนั้นก็จะมีแบบเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับที่เป็นเฮดงานกับทางทีมงานทีมวาดทีมนู้นทีมนี้ซึ่งตัวหนังเนี่ยมันเล่าทุกอย่างออกมาได้สมูทเราเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจทุกๆคนได้ดีมากฮะอย่างต่อมาคือวิธีการนำเสนอครับคือหนังเนี่ยมันไม่ช้าเลยนะครับหนังมันไปเร็วมากและมันสามารถเล่าทุกอย่างให้แบบเราเข้าใจได้อะทั้งที่เรื่องของแบบพวกเนี้ยคนนอกวงการแม่งน่าจะเข้าใจยากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องของตัวเลขสถิติเรื่องของการทำโปรโมทอะไรเงี้ยมันสามารถเล่าทุกอย่างให้แบบปุ๊บแล้วเราก็เข้าใจทุกอย่างได้นะครับด้านอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีประกอบงานสร้างนักแสดงการแสดงการออกแบบฉากงานศิลป์ทุกอย่างเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากเลยครับโดยเฉพาะในเรื่องเนี่ยมันมีการแข่งสร้างอนิเมะใช่ไหมและอนิเมะในเรื่องเนี่ยมันก็ดูแบบดูเป็นอนิเมะจริงๆอ่ะมันทำให้เราเชื่อว่าทุกคนน่ะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ให้ใจกับมันจริงๆครับองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยทุกอย่างดูดีหมดเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์หลักของหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยคือสิ่งที่มันต้องการสื่อครับคือถ้าใครเป็นคนที่ทำหนังชอบดูหนังรักหนังเป็นคนที่แบบดูอนิเมะเสพอนิเมะอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่กำลังจะสร้างสรรค์ผลงานเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ในอนาคตเนี่ยผมอยากให้คุณได้ดูหนังเรื่องนี้ครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับหนังอีกเรื่องที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือ In the Summer Film ครับเกือบจะไม่ได้ฉายแล้วหน้าร้อนนี้มันคล้ายๆเรื่องนั้นครับแต่ว่ามันจะเล่าในสเกลที่ใหญ่ขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นตัวละครโตขึ้นแล้วก็มันแค่เปลี่ยนการส่งสารจากวงการภาพยนตร์เป็นวงการอนิเมะครับแต่ว่ามันก็สามารถรีเลทถึงกันได้อย่างดีเลยครับคือสารที่มันต้องการสื่อเนี่ยมันมีการหยอดมาทั้งเรื่องเลยครับคือผมเป็นคนที่แบบรู้สึกหมดไฟบ่อยมากและหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ฮิวใจแล้วก็เติมไฟให้ผมมากๆเลยมันเป็นหนังที่อบอุ่นแล้วก็พาวเวอร์ฟูลมากๆเรื่องนึงเลยครับถ้าใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าเส้นทางในอนาคตเนี่ยมันช่างมืดหมดเหลือเกินหนังเรื่องนี้สามารถช่วยคุณได้ครับก็สรุปง่ายๆโดยรวม Haken Anime วัยสนคนเมะสำหรับผมมันเป็นหนังที่ดีมากๆครับมันทั้งดูสนุกลุ้นตื่นเต้นเนื้อเรื่องที่มันเล่าออกมาเนี่ยมันมีความหมายมันดีอีกทั้งสารที่มันต้องการสื่อเนี่ยยังเป็นเชื้อไฟอย่างดีให้กับคนหมดไฟและคนที่มีความฝันมันเป็นหนังที่อบอุ่นและมีพลังมากๆครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยด้วยก็อยากให้ไปดูกันครับเรื่องนี้แนะนำเลยส่วนตัวผมรักหนังเรื่องนี้ครับมันได้กลายเป็นหนึ่งในหนังญี่ปุ่นขึ้นหิ้งของผมเคียงคู่กับ In the Summer Film เลยตอนที่ดูเนี่ยผมแบบน้ำตาไหลเยอะมากเลยนะและแบบพอออกจากโรงมาเนี่ยผมต้องเปลี่ยนแมสเลยเว้ยแมสอันเก่าแม่งเปียกเลย10/10จากทางเราครับและสำหรับใครที่ดูมาแล้วเนี่ยก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับและถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Haken Anime วัยสนคนเมะถ่ายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Set to See Movie Fan Page สวัสดีครับ